อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูมันกรอบพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่กระเทียมจีนลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ฟรอยหุ้มให้มิดนำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นสับให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และกระเทียมที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมันกรอบพันชั้นใส่ภาชนะตกแต่งด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟค่ะ